หลังจากที่ได้5ดาวแสงเมื่อตัวแรกมาวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกับโกรเก้นกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoners Cast นะครับผมก็นี่ครับเจ้าโกรเก้นนะหรือว่ามังกรมืดนะฮะก็ทำให้ผมกลายเป็นผู้ใช้มังกร5ธาตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอามาปั้นแล้วก็เอามาลองเล่นกันดูนะครับตัวนี้เป็นตัวนึงที่ทำให้ชีวิตของการเล่นอารีนาแล้วก็กิลด์วอร์เนี่ยโอ้โหง่ายขึ้นในระดับนึงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจกันก่อนจะเข้ามาในรีวิวของตัวนี้กันนะครับก็ตอนนี้กิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็มีอยู่หลายกิจกรรมเลยนะสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องเตรียมตัวกันนะครับนั่นก็คือการเล่นอารีนาข้ามเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งผมก็แน่นอนว่าผมอยู่ทีม global นะครับผมไม่ได้อยู่ที่ทางฝั่งเอเชียด้วยก็เพื่อนๆทางฝั่งเอเชียก็เมตตาผมด้วยนะครับก็นี่ตัวกิจกรรมนี้เริ่มทำได้เลยนะครับผมก็คือถ้าเราเข้า World Arena เนี่ยครับ10ครั้งเนี่ยนะครับก็จะได้เจ้าตัว Energy กับ Mana Crystal นะครับผมแล้วก็นี่เล่น Arena นะครับผมก็จะได้ทำการสะสมแต้มชัยชนะเพื่อได้รับของรางวัลเหมือนกันนี่มีหินหลอมด้วยนะครับแล้วก็ Devil Mon ด้วยนะเป็นทรัพยากรสำคัญเลยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มมีการต่อสู้แบบ Inter Server นะครับในอีก12วันนะครับผมก็เตรียมตัวกองทัพเตรียมกองทัพกันไว้นะครับนี่ก็จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ของรางวัลมากมายรออยู่นะครับนี่มันก็จะแบ่งเป็นราวนะแต่ละราวเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไหนปะทะเซิร์ฟเวอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการที่เราจะได้แบบแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์นะครับผมเนี่ยแล้วก็นี่ครับมีกิจกรรมนะครับผมของคนที่แบบมีการเชียร์เหล่าซัมมอนเนอร์สนะครับเพื่อที่จะได้รับสกรอส้มด้วยถือว่าดีทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมนี่ยังทำได้อยู่นะ Snowflake นะครับผมตอนนี้กิจกรรมก็ไปถึงได้ถึงวันที่13 December นะครับก็เนี่ยเราก็ทำกิจกรรมตามมิชชั่นต่างๆนะมิชชั่นซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นแบบ PvE ต่างๆนะครับเก็บตามรอบให้ครบถ้วนนะแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นฝั่ง Arena กับGuild War นะครับ Arena World Arena และ Guild War นะพอเก็บแต้มเสร็จแล้วก็เอามาแลกของรางวัลนะครับได้มากสุดเป็นกอลแสงมืดเลยก็อย่าพลาดกันนะครับและนอกจากนี้นะครับผมนี่มันก็จะมี Transmog Pack ด้วยนะตอนนี้ก็จะมีเจ้าสวยมากต้องบอกว่าแพ็คนี้สวยมากนะครับก็มีเจ้า Pioneer Omiyaji นะครับผมแล้วก็เจ้าตัว String Master นั่นเองนะถ้าเกิดว่าซื้อปุ๊บนี่ก็จะมีโอกาสได้นี้ด้วยนะครับเจ้าตัว Snow Crystal Mysterious Magic นะนี่อันนี้ก็เป็นเจ้าตัวออร่านะครับก็สวยทีเดียวนะครับอย่าลืมเอามาซื้อมากันหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายฟรีก็สามารถใช้เจ้าตัวหิน Transmog แปลงร่างได้เช่นกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูที่โกรเก้นกันนะครับก่อนอื่นเลยนะนี่เรามาดูที่ข้อมูลพื้นฐานของโกรเก้นกันก่อนนะครับโกรเก้นเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์นะครับผมนี่สายแอตแทคนะครับเป็นสายแอตแทคที่ HP เยอะมากนะครับนั่นเลเวล40นะ HP อยู่ที่1380นะครับแอตแทคอยู่ที่801ถือว่าสูงทีเดียวนะครับ Defense 648 Defense นี่ก็ไม่แย่นะถือว่าแบบเป็น Defense มาตรฐานที่แสตดีมากทีเดียวนะครับก็จะเสียอยู่ที่แค่ตรงที่สปีดมันจะช้าหน่อยเท่านั้นเองนะ95นะครับแล้วนอกจากนี้นะเจ้าตัวโกรเก้นเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยนะครับมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่เวลาที่มัน Awake เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มครีทเรทขึ้นมา15นะครับก็เลยทำให้ตัวมันเนี่ยสอดคล้องกับทั้งสายที่มันเป็น Attack แล้วก็เพิ่มครีทเรทของมันด้วยก็ทำให้ทำสแตทครีทเรทได้ง่ายขึ้นนะครับข้อเสียของมันเนี่ยมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองนั่นคือ Leader Skill ของมันที่เป็น Resistance 41% นะว่าสายลุกจะไม่ค่อยชอบสิ่งนี้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูที่สกิลของมันกันนะครับถ้าไฮไลท์นะครับ Decimate นะครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมด้วยดาเมจที่รุนแรงนะแล้วก็จะทำการแบบคล้ายๆกับว่าถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยมีพวกประกันชีวิตเอฟเฟกต์ในการประกันชีวิตก็จะไม่ทำงานนะครับอย่างเช่นแบบพวกแบบเจ้าตัวแบบนินจาไฟหรือว่าเจ้าตัวประกันชีวิตอย่างพินลมอย่างเงี้ยนานะงานนี้ใช้ได้ดีมากนะครับยิงโป้งเสร็จแล้วเราก็ทำให้สตูนเนี่ยตายไปได้เลยไม่สามารถประกันชีวิตได้นะครับดาเมจนะครับผมดีล 100% นะครับผมเพิ่มดาเมจเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าโจมตีเป็นคริติคอลฮิตนะครับผมแล้วก็ซึ่งท่านี้เนี่ยแล้วสัตว์ที่ตายไปเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถชุบชีวิตกลับขึ้นมาได้ด้วยก็เป็นการแบบตายอย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วในการที่มันเพิ่มโบนัสดาเมจขึ้นมา 100% กับคริติคอลเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับแต่ว่าจะเห็นผลชัดมากกับเกราะแตกนะถ้าเกราะไม่แตกเนี่ยก็จะแรงขึ้นในระดับนึงแต่ว่าจะไม่ได้แบบว้าวมากประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ให้ดูกันจริงๆนะครับอีกอันนึงครับ Dark Storm นะท่านี้ปรับมามีการบาลานซ์ขึ้นมาในอัปเดตล่าสุดเนี่ยดีมากๆอันนี้คือว่าบอกได้เลยว่าดีมากนะครับมันจะเป็นการโจมตีศัตรูแบบการันตีทั้งหมดเนี่ย
4ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาส25%นะครับผมในการทำให้ศัตรูติดสตันนะครับแล้วก็ท่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยติดสตันหลับหรือว่าสลีปเนี่ยนะครับจะเพิ่ม damage เข้าไปอีก 50% ด้วยนะท่านี้ก็ถือว่าแรงมากทีเดียวนะครับซึ่งพออัพเต็มแล้วเนี่ยโอกาสในการสตันของมันเนี่ยสูงตัวที่เป็น activation เนี่ยบวกเข้าไปอีก 15% ก็เป็น 40% ใช่ไหมครับโอกาสที่ทำให้ติดสตันเนี่ยจาก 40% นะครับผมในการโจมตี4ครั้งเนี่ยถือว่าสูงมากทีเดียวผมว่าเป็นสกิลที่ดีรองจากโพไซดอนธาตุไฟเลยนะแล้วคูลดาวน์มาอยู่ที่3เทิร์นด้วยท่านี้เป็นท่าที่แบบว่าแบบเอ้ยเอาไว้วนรอบเทิร์นเนี่ยได้ค่อนข้างดีอย่างสมมติว่าเราลบบัฟของฝั่งซูหมดแล้วใช่ไหมครับลบปีออกหมดแล้วเอาท่าดาร์คซอร์ไปยิงเข้าไปให้ตัวสตันก่อนแล้วค่อยวนมาอีกรอบแล้วค่อยยิงเดซิเมทก็ยังได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็นี่ครับผมถ้าดาร์กโบนะท่านี้ก็จะเพิ่มดาเมจขึ้น 20% นะครับผมถ้าเกิดว่ามีการโจมตีเป็นคริติคอลฮิตนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะมันเป็นท่าที่แบบว่าสอดคล้องกับสายของมันเพราะฉะนั้นตัวนี้คริตเรทเนี่ยก็มีความสำคัญในระดับหนึ่งด้วยนะครับหลังจากเอาเวกแล้วเพิ่มคริตเรท 15% นะครับรูนที่ผมใช้ตอนนี้นะก็คือใน RTA กับ Arena เนี่ย RTA ผมใช้แบบทำแบบให้มันสนุกเฉยๆนะครับเอาไว้เล่นเพลินๆส่วนใน Arena เนี่ยผมใช้เป็น Rage กับ Blade เลยนะครับตัวนี้จะช่วยทำให้แบบชีวิตในการเล่นตัว Arena กับ Guild War เนี่ยสนุกมากขึ้นนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันในนี่ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองใน Arena กันก่อนนะไวๆนะครับทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมที่เน้นความเร็วนะครับผมเล่นเป็นคลีปไปเลยนะนี่ฮะอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวสำหรับกิลวอร์ด้วยเดี๋ยวลองทีมนี้ก็ได้ทีมแรกเนี่ยมีนานะกับเจ้าตัวพินลมด้วยนะครับปึ๊บนี่ผมก็เอาโพล่าสตาร์ทมาก่อนเลยปึ๊บนะครับแล้วก็นี่ฮะปึ้งแล้วก็เรายิงเนี่ยครับเรายิงเดซิเมทไปก่อนก็ได้ปึ้งเนี่ยฮะเห็นไหมฮะพอยิงเดซิเมทเสร็จแล้วเห็นไหมโอนี้จะตายไปเลยนะครับในความรวดเร็วนะพอดีว่าแบบอันนี้มันแรงไม่พอที่จะฆ่าไอ้เจ้าตัวแฟรี่ธาตุน้ำนะครับนี่ก็ยิงท่า2ไปแล้วปึ้งปึ้งปึ้งนะฮะปึ้งถ้าเกิดว่าเมื่อตะกี้ใช้เดซิเมทเนี่ยก็จะเก็บแฟรี่ธาตุน้ำไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันอีกนะอันนี้มันทำให้แบบทีมคลิปอารีนาเนี่ยค่อนข้างสนุกนะครับ how to clear how to cat อันนี้น่าผมน่าจะออกหลังนะอันนี้ก็อาจจะพอได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะปึ๊บอัดเข้าไปฟิวแล้วก็นี่ครับบอกธงสวัสดิ์ใช้นะครับปึ้งแล้วสมมุติเราบอกว่าเรากลัวว่ามันจะวนไม่ทันใช่ไหมเราก็ยิงท่า2ไปก่อน Dark Storm เห็นไหมฮะอย่างน้อยแบบติดสตันไป2ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดเลสอีกมหาศาลเลยรัวมากๆนะครับพัวพรับตายหมดเลยนะฮะเนี่ยแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็ Decimate ยิงเข้าไปอันนี้ลองยิงแบบไม่อันนี้คือลองยิงแบบที่เราไม่ได้ติดเกราะแตกนะครับก็ได้ Damage 10,000กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็damage ก็จะไม่ได้ว้าวมากนะเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับการที่ยิงเกราะแตกแล้วก็ได้บัฟดาบด้วยนะครับเอาละอันนี้ล่ะอันนี้ก็น่าจะพอได้นะครับอันนี้ก็น่าจะพอได้นะครับเดี๋ยวผมโชว์สเตตทีมผมอีกทีนึงนะเนี่ยก็เราก็จะเล่นคลิปอย่างเงี้ยแบบสนุกสนานมากขึ้นมันเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของพวกมังกรไฟกับโพไซดอนน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันว่ามันมีการเอฟเฟคการตายนะครับได้ยิงป้งเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับก็โอ้โหแทบจะตายหมดทีมเลยนะซึ่งก็ถือว่าแรงมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสแตทกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับเมื่อตะกี้นัดเล่นรูนเลดเบลดของผมนะครับนี่ฮะปุ๊บอันนี้ก็คือเจ้าโกรเกนนะอันนี้ก็คือรูนทั้งหมดนะครับอาร์ติแฟกต์ที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มคริตดาเมจนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นคริตดาเมจในสถานะที่ศัตรูใน HP อยู่ในฝั่งที่ดีเนี่ยก็จะดีนะครับอันนี้ไม่เหมือนกับว่าถ้ามาอย่างเงี้ยมันต้องการให้แบบศัตรูเนี่ยเลือดเหนื่อยเหลือน้อยกว่าครึ่งมันถึงจะทำโบนัสคริตดาเมจได้ประมาณนั้นนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ฝั่งนี้ก็จะเน้นการโจมตีท่า3เป็นคริตดาเมจได้ก็จะดีอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นี่ครับฝั่งขวาเนี่ยผมควรจะต้องใช้ก้อนที่มันเพิ่มความแรงของคริตดาเมจท่า3นะครับผมแล้วก็เพิ่ม accuracy ท่า2ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่โพล่าลมผมจะเร็วค่อนข้างมากนะครับก็เน้นเร็วที่สุดนะ216นะครับเจ้าตัวแกเลียนผมใส่สวิปไปเลยมี accuracy ด้วยนะครับหน้าที่คือเปิดเกราะแตกนะครับอีกทีนึงก็ได้นะนี่สนุกคลิปมันนะครับปึ๊บเปิดมาฟิวนี่ฮะโพล่า216ไปเลยแล้วก็มีลิสปีดด้วยนะแล้วก็ยิงไปเลยนะฮะปังเรียบร้อยห้ามชุบเด็ดขาดนะฮะตายไปเลยนะก็อันนี้ก็จะเล่นสนุกกับการที่เราแบบเราสามารถที่จะคอนส่วนใหญ่เวลาการบ้านเขาก็ต้องมีแบบพวกการันตีชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เราก็ลุยไปได้เลยนะครับ
เอาละเดี๋ยวเรามาลองกิวอลกันบ้างนะกิวอลนี่แบบใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวหัวหน้ากิวจะไล่หัวออกจากกิวเอานะครับผมอันนี้จะไหวไหมเนี่ยแอบพุ่งไปเร็วๆนะฮะอันนี้ก็น่าจะได้นะเอาทีมกรอเกนเนี่ยไปเลยนะครับก็เดิมผมจะใช้เป็นไซลอสใช่ไหมก็บอกได้ว่ากรอเกนเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของไซลอสก็แล้วกันนะครับทีมล่างแบบนี้ไหวไหมเนาะทีมล่างเราเป็นทีมแบบไอ้นินจาดีไหมทีมนี้นะครับไปลุยนี่ฮะโกรเกน for กิลวอร์นะครับปึ๊บนี่ปึ้งเราก็เล่นทีมก่อนนะแต่รู้สึกว่าบอลน้ำมันจะขึ้นมาแซงปะไม่โดนนะระเบิดปั้มกันเลยนะครับนี่โดนฟีนิกซ์เข้าไปฟีนิกซ์ก็หายไปเลยแบบนี้นะนี่เราก็เอาโกรเกนยิงกลับเข้าไปนะครับแล้วเราก็สามารถใช้เจ้าเนี้ยได้ในกิลวอร์ถัดไปด้วยนะครับงั้นนี่ผมขอจัดการกับสไนเปอร์ก่อนแล้วกันสไนเปอร์เนี่ยสไนเปอร์ไฟเนี่ยควรต้องทำแทงก์เอาไว้ด้วยนะครับสไนเปอร์ไฟที่แทงก์มันก็จะช่วยทำให้แบบเอ้ยอย่างน้อยอะไอทีมที่เขาลุกเข้ามาตีเราเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานขึ้นในการเจาะนะครับเทิร์นที่ใช้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็เจาะไปเรื่อยนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับ1 2บุ้งบุ้งปุ๊บปุ๊บโอเคกระโดดไปเลยปวด1 2ปักนี่ฮะฟิวแล้วเราก็นี่ฮะค่อยเจาะเข้าไปเลยนะครับพอเจาะเสร็จแล้วก็น่าจะสบายละนะครับปึ๊บนี่จ้าปึ้งปึ้งเรียบร้อยทีนี้ก็ลุยไปเลยนะครับน้องมอลลี่จะต่อต้านดาเมจที่ต่อเนื่องแบบนี้ไหวหรือไม่นะก็ต้องลุ้นนะฮะต้องลุ้นเจ้าอินุไฟเนี่ยให้มันแบบมันตีติดเกาะแตกแล้วก็ลากเพื่อไปตีบ่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำดาเมจได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราเอาโกรเกนไปฟาดต่อนะฮะทีมไหนดีNexus นะอันนี้ก็เป็นอีกคิวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งใน Global อยู่นะครับโหอันนี้น่าตีมากเลยอะทีมล่างเนี่ยน่าตีมากเลยเนี่ยใช้ Broken นะครับบุกเข้าไปเลยแล้วก็อันบนเนี่ยผมใช้เป็นนี่ก็ได้นะครับนี่ใช้เป็นทีมอภิมหาปีกและพิษนะครับฟิวอิลิคาเล็กซ์นะครับปักโดดมาโอนี่จังไม่ยอมโดดปึ๊บล้างก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาอาร์คไฟเนี่ยตามเข้าไปแล้วก็เอาลิก้าสาฟิวฟิวเลยนะครับชวบหนึ่งสองสามพรวดพรวดพรวดจากนี้ไปก็เป็นจังหวะเกมของเราละแล้วก็กลางปีกนะครับปึ๊บเรียบร้อยปลอดภัยนะฮะแล้วก็ค่อยๆเจาะเข้าไปแบบนี้เลยเนี่ยทำให้สโตติดสโลด้วยการติดสโลเนี่ยก็ทำให้ชีวิตสโตเนี่ยไปแบบคล้ายๆว่าออกเทิร์นได้ลำบากนะครับ1 2โอเคปึ๊บนี่พอเราได้จังหวะแล้วก็สาธิตไปเรื่อยๆนะครับฮึบก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีลิก้าอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นไอ้เจ้านี้ก็ได้นะครับเจ้าตัวดันซิมลมแล้วก็ยังพอได้นะมันเป็นตัวสาธิตที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับฟิโยแย่แล้วเฮ้ยปึ๊บเราต้องเซฟชีวิตทีมไว้ก่อนนี่ฮะปีกเกือบมองเท่งแล้วไหมล่ะอยู่ต่อนะครับปึ๊บนี่ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ละนะจังหวะที่น่าห่วงคือจังหวะที่แบบติดเกาะแตกแล้วก็คินคีกระโดดมาฮะนี่จะน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะครับได้ละเดี๋ยวเราไปดูทีมโปรเกนกันต่อนะครับจึ๊บๆนี่ฟิวยิงเข้าไปเรียบร้อยนะครับมาโปรเกนได้ก่อนเรียบร้อยเร่งเลยฟลุ๊ปชูแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะเก็บสไนเปอร์ก่อนได้นะนี่โอ้ยบูมาก่อนนะฮะเนี่ยก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างสปีดหน่อยนึงนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับผ่านไปแล้วนะครับ2ราวชนะไปแล้ว22ทีมนะครับแค่นี้ก็น่าจะใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่ในการลุยกิวอร์นะครับเนี่ยโกรเกนก็เล่นได้อีกแล้วนะอันนี้ก็ทีมบนเนี่ยเราใช้เป็นทีมอินุก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมฮะแพทเทิร์นในการต่อสู้เนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยมีความแตกต่างกันถ้าเราดูทีมได้ค่อนข้างที่จะออกนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับปุ๊บได้ละอันนี้แต่ว่าทีมก็คืออันเนี้ยทีมที่เราสู้ด้วยเนี่ยถ้าเจอโอราเคิลเนี่ยเรามีโอกาสในการที่เราจะเสียยูนิตค่อนข้างเยอะนะเนี่ยก็จะโดนปุ๊บวางระเบิดกดปึ้งเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับนินจามีประกันชีวิตอยู่นะก็เทิร์นที่จะเหนื่อยหน่อยนึงก็คือเทิร์นที่เจ้าตัวบาสเต็ดนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวจินน้ำเนี่ยมันทำ
ถ้า2ใส่หลังอันนี้นะครับก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งแต่ว่าทีมเราจะได้ต่อเทิร์นค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็อัตราส่วนของ HP นะในทีมของเราเนี่ยนินจาจะมีอัตราส่วน HP ที่น้อยที่สุดเจ้าตัวฝั่ง AI เนี่ยเรียกว่า AI โอเคมันก็ทำการตีตัวที่HP น้อยสุดของธาตุไฟของเราอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะปึ๊บยิงปึ้งเรียบร้อยฮัตชินนะครับอุ้ยมีโอกาสมองเทงสูงมากเกือบไปแล้วนะฮะเนี่ยโดนกระโซ่เข้าไปปึ้งแต่ว่ามันจะกระโซ่ธาตุน้ำก่อนนะครับ1 2 3โอเคเรียบร้อยท่า2นะฮะเอาละเราเห็นท่า3กันมาเยอะเดี๋ยวเรามาดูท่า2กันบ้างท่า2เนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าใน RTA เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเลยนะครับในการตัดเทิร์นอะไรอย่างนี้นะต้องบอกอย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่ใน RTA เนี่ยพอเราไปเล่นกับคนใช่ไหมมันก็จะมีแบบโครงสร้างในการป้องกันนะครับผมตัวแบบทีมกันตายอะไรพวกนี้เขาก็จะทำแทงมากอยู่แล้วนะใน RTA นะโกรเกนผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะเล่นเป็น EX กับ Will นะครับรูนประมาณนี้เลยแต่ก็สปีดก็จะมากขึ้นนะครับผมกว่าเจ้ากว่าที่เล่นกว่าการเล่นในโหมดปกติอีกหน่อยนึงนะครับดาเมจก็จะลดทอนลงมานะครับก็ทีนี้พอเรามาเล่นใน RTA นะครับ My Battle เดี๋ยวเราลองดูการต่อสู้ดูนะครับตัวอย่างเช่นเกมนี้เป็นต้นนะครับนี่เจอกับหน้าตาคนจีนนะอันนี้นะครับเนี่ยก็คือโกรเกนผมก็ใช้ทีมที่แบบมีลักษณะของการแบบเร่งตัว attack bar แล้วก็มอบบัฟดาบอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยก็เอาพุกันลมลูดศัตรูไปก่อนนะแล้วก็ทีนี้ก็จะใช้ท่า2ในการตัดจังหวะนะครับเนี่ยวางระเบิดไปก่อนปึ้งปั้งสตันไปหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยยิงเข้าไปปึ้งปึ้งปึ้งเห็นไหมฮะคือจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่ตัวมันอ่ะaccuracy มันน้อยคือการติด activation ของท่าสตันเนี่ยโอกาสติด activation เนี่ยสูงมากนะครับแต่มันไปติดเลสซะเยอะนะเพราะว่า accuracy ของเจ้าตัวเนี้ยผมไปทำ damage เยอะมันต่ำนะครับมันก็เลยมีโอกาสในการ activate ในการติดสตันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วด้วยนะเนี่ยฮะอีกเกมนึงนะครับนี่ปึ้งแต่เกมนี้ก็คือจริงๆกะว่าจะแบบมายิงท่า3เลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจังหวะไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่นี่ครับวางระเบิดไปก่อนนี่แล้วก็สตันเจ้าตัวองค์เมจิน้ำองค์เมจิน้ำเห็นไหมฮะคอสใหม่สวยเชียนะครับนี่ครับดักสตอมไปก่อนเห็นไหมฮะสตันหมดทั้งทีมเลยโอกาสการติดสตันเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาจัดการสตูด้วยท่า3เนี่ยก็คือแบบทำให้สตูแบบตายไปเลยประมาณนี้นะครับจริงเทิร์นนี้ผมสามารถแบบไม่ต้องเอาดูอิดยิงเข้าไปแล้วก็เอาเดซิเมตท่า3ยิงโป้งเข้าไปแล้วเก็บศัตรูเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวดูรีเพลย์สุดท้ายนะนี่ครับรีเพลย์สุดท้ายนะครับเจอออมืดด้วยนะครับนี่ครับศัตรูมีนานะนะครับแต่รู้สึกเหมือนกับว่าอันเกมนี้โดนตัดจังหวะพอดีอะไรเงี้ยนะแล้วนานะแบบมันแบบว่าจังหวะสตันมาพอดีอะไรเงี้ยนะนี่ลูดก่อนนะครับจังหวะมาจะได้เป็นฝั่งผมก็เลยเนี่ยยิงดาร์คสตอร์มไปก่อนนะฮะเห็นไหมฮะดาร์คสตอร์มเนี่ยสตันค่อนข้างดีเลยสตันค่อนข้างโอเคมากๆนะครับเนี่ยนะติดแกนซิ่งนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยนะติดแกนซิ่งปุ้งสตันเรียบร้อยจริงๆถ้าเกิดจังหวะเนี้ยผมได้ยิงเดซิเมตเนี่ยฝั่งศัตรูก็น่าจะตายไปแล้วด้วยเลยนะครับเนี่ยครับแล้วดาร์คสตอร์มมันก็ถือว่าแรงมากทีเดียวอยู่แล้วด้วยนะครับเนี่ยปึ๊บเดซิเมตปึ้มนานาตายไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ศัตรูไม่มีโครงสร้างในการชุบชีวิตแล้วนะก็เนี่ยครับคือโกรเก้นอ่ะเป็นมอนสเตอร์ที่ดีนะถ้ามันอยู่ในถูกตำแหน่งถูกที่ถูกเวลานะแล้วก็เป็นตัวนึงอ่ะที่ใน PVE อ่ะผมว่ามันเป็นท็อปของตัวอารีนาได้เลยนะไอตัวอารีนาทีมลุกอ่ะนะครับมันแบบมันมีโครงสร้างในการป้องกันการแบบไอการชุบชีวิตการประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำดาเมจได้ค่อนข้างดีมากเลยเป็นเวอร์ชันแบบอัปเกรดของมังกรไฟอีกขั้นหนึ่งอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นเลยนะครับนี่ฮะเรียบร้อยฝั่งตัวก็ยอมแล้วนะครับสตันเสร็จก็ประมาณนี้นะครับก็นี่ครับคิดว่าคลิปนี้นะครับผมน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ใช้โกรเก้นนะครับหรือคนที่มีมังกรมืดนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย